วัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะฮะวันนี้ผมเอาหม้อทอดไร้น้ำมันขึ้นมาไว้บนโต๊ะนะครับผมก็จะต้องทำหนึ่งเมนูที่มันจะต้องใช้หม้อทอดไร้น้ำมันในการทำนะครับซึ่งเมนูที่ผมทำในวันนี้ไม่ได้เป็นเมนูใหม่อะไรเลยนะครับทำบ่อยมากทำกินบ่อยมากนะครับแต่ว่ามันมีเคล็ดลับอยู่อย่างนึงที่อยากจะมาบอกคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านหรือใครที่เพิ่งจะเริ่มมาใช้หม้อทอดอะไรน้ำมันนะครับเคยทอดอาหารนะครับประเภทเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยเป็นปีกไก่น่องไก่สะโพกไก่หมูอะไรเงี้ยครับจากการสังเกตมาหลายๆรอบนะฮะถ้าวัตถุดิบเหล่านั้นมันมีส่วนผสมของน้ำตาลนะครับอย่างเช่นพวกน้ำมันหอยน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยเวลาเอาไปหมักพอหมักเสร็จปุ๊บเอามาทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันมันจะไหม้นะครับมันจะไหม้พอเราใช้ไฟถ้าเราใช้ไฟอ่อนๆไปมันก็จะนานกว่ามันจะสุกถ้าเราใช้ไฟเยอะๆไปมันจะไหม้ก่อนที่มันจะสุกข้างในอาจจะยังไม่สุกข้างนอกนี่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปรุงอาหารนะครับแล้วเราจะเอามาทำกับหม้อทอดไร้น้ำมันแนะนำไม่อยากจะให้ใช้พวกที่มีส่วนผสมของน้ำตาลนะครับอย่างวันนี้นะผมจะทำเมนูสะโพกไก่ทอดนะครับอันนี้เป็นน่องติดสะโพกนะชิ้นนี้26.50 บาทน้ำหนัก3 ขีดชิ้นใหญ่เนาะนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะเอาไปทำเนี่ยนะครับเราก็จะต้องบากมันซะหน่อยนะฮะบากให้มันแบบให้มันสุกง่ายขึ้นนี่ผมบากอย่างเงี้ยประมาณสัก300พอนะให้มันอบได้ง่ายขึ้นนะประมาณนี้นะและเครื่องปรุงที่ผมใช้หมักมีอยู่อย่างเดียวนะครับอันนี้คือน้ำปรุงรสอเนกประสงค์ตาหอยเป่าฮื้อนะครับต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้รับค่าโฆษณาอะไรของเขาเลยนะอันนี้ตั้งใจจะมาบอกจริงๆคือมันเป็นน้ำปลาที่เป็นน้ำปรุงรสที่คล้ายๆน้ำปลานะครับแล้วมีส่วนผสมของผงปรุงรสผงชูรสอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนปรุงมาเรียบร้อยในตัวเราแค่มาหมักกับตัวนี้เฉยๆเนาะนะเดี๋ยวเอามาหมักกันดีกว่าน่องนี้ประมาณ3 ขีดนะผมจะใส่ไปประมาณสักช้อนครึ่งถึง2 ช้อนก็ได้นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็ใส่ถุงมือนะครับที่แนะนำไม่ใส่ถุงมือเพราะว่าเราต้องบีบต้องนวดต้องคลึงมันไงให้แบบน้ำปรุงมันเข้าไปหลายคนบอกว่าเค็มไปหรือเปล่าใส่ตั้งช้อนกว่า2 ช้อนเมื่อกี้ผมชิมดูแล้วนะมันไม่เค็มอ่ะมันไม่เค็มเหมือนน้ำปลามันไม่โดดอ่ะมันกลมกล่อมเรียบร้อยแล้วอันนี้ใครที่เพิ่งลองทำอาหารครั้งแรกมือใหม่ลองเอานี้ไปปรุงจะไม่มีใครเชื่อเลยว่าจริงเหรอทำเองเหรออะไรประมาณนี้โอเคให้มันซึมเข้าไปนะผมว่ามันซึมเข้าไปเยอะนะถุงมือเนี่ยข้อดีของมันคือมือเราจะไม่เหม็นน้ำปลาไม่เหม็นเครื่องปรุงเวลาเราหมักเนื้อสัตว์เนี่ยถ้ามันจะเข้าเนื้อกว่าเราใช้ทัพพีอะไรพวกนี้นะเราได้บีบได้นวดได้คึงประมาณนี้แหละใส่หม้อก่อนที่จะเอาไก่เข้าไปวางนะครับผมอยากแนะนำให้ใช้กระดาษฟอยล์เนาะเวลาเราทำอาหารที่มันเกี่ยวกับเนื้อสัตว์นะครับโดยหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยแนะนำให้ใช้กระดาษฟอยล์รองก่อนเพราะว่ากระดาษฟอยล์จะช่วยไม่ให้อาหารมันติดตะแกรงเวลามันมีน้ำอ่ะมันจะไหลไปอยู่ในตะแกรงแล้วก็ในหม้อถ้าเราเอากระดาษฟอยล์รองก่อนกระดาษฟอยล์ต้องไม่รั่วนะมันจะไม่ไหลลงไปเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือกระดาษไขควรจะมีติดบ้านไว้เลยเดี๋ยวนี้ Shopee Lazada มีขายหมดสำหรับหม้อทอดไร้น้ำมันเงี้ยพิมพ์ค้นหาดูมีแน่นอนอ่ะแบบมีรูก็ได้แบบไม่มีรูก็ได้มีขายหมดหรือสะดวกร้าน Mr. DIY ใกล้บ้านก็มีนะแล้วก็เอาไก่เข้าวางเวลาวางเราเอาด้านเนื้อขึ้นก่อนอันนี้เขาเรียกว่าด้านหนังเนาะเอาด้านเนื้อขึ้นก่อนเพราะเราเอาด้านเนื้อขึ้นก่อนให้มันสุกก่อนแล้วเราค่อยเอาด้านหนังขึ้นมันจะสีสวยนะครับอ่ะทีนี้ก็ไปใส่หม้อ
ุณภูมิประมาณ180องศานะครับในการทอดหรือย่างเนื้อสัตว์ของผมส่วนใหญ่จะใช้180ก่อนเนาะไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปประมาณเนี้ยกำลังดีนะครับครั้งแรกตั้งเวลาไว้20นาทีนะครับอันนี้ไม่ไหม้แน่นอนเพราะว่ามันไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลนะหลังจาก20นาทีผ่านไปนะครับเรามาดูกันนะครับปั๊บเห็นไหมมันจะมีไหม้แค่นิดเดียวนะครับอันนี้ใช้เวลา20นาทีที่อุณหภูมิ180องศานะนี่หนังกำลังเริ่มเต่งๆนะทีนี้เราจะกลับด้านนะครับเห็นไหมว่าข้างล่างมันก็เริ่มที่จะสุกเหมือนกันทีนี้เราจะใช้ตรงเนี้ยนะครับสักประมาณ200องศานะเราก็ปรับอุณหภูมิเพิ่มไปเลย200องศานะครับสูงสุดเลยนะรอบที่2นี่ผมจะใช้เวลาประมาณสัก10นาทีนะครับรอบที่2ใช้เวลา10นาทีนะครับที่อุณหภูมิ200องศานะป่ะเอาไปดูกันนะครับเนี่ยเห็นป่ะว่ามันจะไม่ค่อยไหม้เท่าไหร่ถ้าไม่เอาออกมาเร็วๆนี่ไหม้แน่เนาะเนี่ยเห็นป่ะอันนี้มันไม่ได้ติดนะนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่จานดูหลังจากเราไก่ออกไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะมาดูหม้อทอดกันนะกระดาษไข่ช่วยไม่ให้ไก่นะครับหรือว่าเนื้อสัตว์ติดภาชนะเราถ้าเป็นกระดาษฟอยล์อย่างเดียวเนี่ยอาจจะติดนะนะครับและกระดาษฟอยล์ก็คือเนี่ยช่วยไม่ให้น้ำมันแล้วก็พวกน้ำที่มันออกมาเนี่ยนะครับไปเปื้อนตะแกรงหม้อทอดอันนี้เราไม่ต้องล้างเลยคอยดูนะกระดาษฟอยล์ต้องไม่รั่วนะครับเห็นไหมครับไม่มีอะไรเปื้อนเลยเนาะก็เอาไปใช้งานต่อได้เลยอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับสะโพกไก่นะครับน่องติดสะโพกนะครับทอดด้วยมะทอดไร้น้ำมันสิ่งที่อยากมาบอกก็คือว่าไม่ได้มาชูเมนูแล้วครับเพราะว่าทำบ่อยแล้วเนาะนะครับแต่อยากจะบอกว่าส่วนผสมที่เราใช้หมักเนื้อสัตว์นะครับถ้ามันไม่มีน้ำตาลอยู่มันจะช่วยทำให้เราอบได้นานขึ้นนะครับถ้ามีน้ำตาลเนี่ยมันจะไหม้ก่อนน้ำตาลเนี่ยไม่ว่าจะเอาไปทอดในกระทะนะครับหรือว่าเอาไปย่างไปอย่างเงี้ยมันจะทำให้ไหม้แต่ไม่ใช่ว่าอันนี้ไม่ไหม้เลยนะอย่าชะล่าใจนะนะครับก็อุณหภูมิแล้วก็เวลาก็มันสมเหตุสมผลกันด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมีเมนูมีเทคนิคอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยก็จะเอามาบอกคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านกันจะได้ทำอาหารด้วยหม้อทอดได้อย่างสนุกนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ